ป่าทองถิ่นเหนือนาบุญชาติพันธุ์เชียงใหม่ลำพูนมุ่นคืนชื่นชมร้านตาปากทำกำเหลืองเหลืองเลือดไหลนำสุขมาไว้กายใจแจ่มใสชื่นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายขาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายหน่วยมรดกทำกันเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสารตำนานมาอันทรงคุณค่าไม่เสื่อมสูญทำเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเลื่องคูณช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังกิรามันคงแน่นหนักในฐานะสิทธาโอดองลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำทายาโยทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโอที ไตรอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุโตนจุองค์ขอเจริญปอนกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในประจำทุกวันจันทร์เวลา6 โมงถึง 7 โมงเช้ารายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากต่างเจริญท่านผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านก็ได้ส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีศรัทธาหลายท่านหลายคนที่มีสถานีวิทยุมีจิตเป็นกุศลได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศนี่ก็ไปออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังตามสถานีวิทยุต่างๆตามที่ไปออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งบ่เท่าแต่นั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ได้ฟังตามเฟซถ่ายทอดสดทั่วไปก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่พระออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังมีความสนอกสนใจในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมันนึกว่าธรรมสวนามัยบุญเกิดจากการฟังธรรมจะเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองทั้งที่บ่ได้ไปวัดไปว่าอยู่ที่บ้านที่จองพร้อมกับทำการทำงานไปด้วยทำงานทำงานบ้านไปด้วยบางครั้งบางทีนอนฟังก็ได้นะบอกสตาบัดสะดวกในการนั่งการยืนนอนฟังก็ได้ตามอิริยาบถที่อยู่ที่บ้านที่จองยังสะดวกสบายเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้สนใจในพระธรรมเทศนาอันเป็นสาระคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาได้นำเอามรดกธรรมกำเมืองมาเทศนาเป็นประจำก็เพื่อว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในการเทศนาธรรมแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาเพื่อบ่ฮื้อได้สูญได้หายเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของเจ้าเหนือเฮาอาตมาได้นำอภิธรรมเทศนาจาดกพ่องถ้าทำผูกเดียวพ่องมาเทศนาบัดนี้จะได้นำอภิธรรมเทศนาแห่งเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่านางเก้าหานซึ่งได้เทศนาไปเมื่อหลายปีประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่บางท่านบางองค์ก็บอกว่าอยากจะฟังนางเก้าหานแห่งครั้งหนึ่งเพราะว่ามีสาระมีข้อเตือนสติแห่งอย่างหนึ่งหลายท่านหลายคนหลายขึ้นที่มาใหม่ยังบ่ได้ฟังก็จะได้ฟังหรือว่าฟังมาแล้วบ่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอานิสงส์อยู่ในข้อหนึ่งของอยู่ในข้อหนึ่งในอานิสงส์ของการฟังธรรมคุณบอกว่าได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังได้ฟังแล้วหลายเตื้อหลายหนแต่บ่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจชัดเป็นการตอกย้ำให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมดังนั้นวันนี้อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าหานมาเทศนาแห่งครั้งหนึ่งซึ่งห่างเหินไปซึ่งเทศไปแล้วประมาณ 4-5 ปีดังที่กล่าวเอาละเพื่อบ่ฮื้อเสียเวลาพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางเก้าหานภูกที่หนึ่งเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
เอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังพรังกวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเนวิหารันโตภิกขุนังอถังอารัมภากะเทเสสันทโวดุราสปุริสะทั้งหลายทั้งยิ่งใจมวลหมู่อันปากันมาทั้งอกทั้งใจฟังพระธรรมเทศนามีใจเอกตั้งอกจังสังตั้งใจศรัทธาแผ่กว้างมักให้สร้างตั้งบุญเพื่อหื้นหนุนยกย้ายจากห้องค่ายสงสารจริงสละการงานมานั่งฟังธรรมสาธุกังฟังหือทีทีแกะก้อนไก่เอาในเพียบเตรียมไปเต้าขาเต้าอาเก็บนั้นเล่ามึงมิตึงมีตั้งเข้าสารละดีเม็ดไว้เก็บบทใจปัดไปนิยายไข่กล่าวแองจุงหือจังยุบเอาสอนใจตัวเราไปนะจริงจักถึงจันฟ้าและเนละปานและนาเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังพรังกวาดังได้ยินมานี่ปางเมืองเอาไทยสัพพัญญูตูนมีพุทธาทูอันมากตัสรู้แล้วหากเตสนานำสัตตามวลหมู่หือเข้าสู่เนลปานพงสำราญบอกขาดในอาวาสเจตนาปนอันอยู่หนแห่งห้องคงติดต้องเมืองสวงสาวัตถีเอกติวัตสังยังมีวันหนึ่งส่วนอันว่าเจ้าภิกขุทั้งหลายอันนั่งยายกันปีนหมู่พร้อมหน้าอยู่โรงธรรมก็จำกรรมเงินเก้าอันจักฮือพระเป็นเจ้าเตสนาว่าอาวุโสดุราตันตั้งหลายเหยมวลหมู่อันนั่งอยู่ยายยายมีกำไขว่าไว้ว่าแก้วฤทธิ์ใหญ่สามดวงคือแก้วลูกหลวงลำเลิศรัศมีเกิดแสงใสแผ่ไปไก่บ่โหดได้สิบเก้ายุดกะนันนาแก้วประพาพิราตรัศมีอาตตาพับอาณาตัวห้องโองเขตต้องลูกยมปูลูกนึ่งดูข้าวผ่องแพทะแหลงทองต้องตัวติสาคืออากนิธาเป็นที่แล้วย่อมเป็นแก้วกวนอามพอดูก็งามบทเศร้าก็ยังบทเต้าแก้วสัพพัญญูตูนเป็นครูแก่โลกคือป้นโศกโศกีปัญญามีกว้างใหญ่ไข่กะไว้จุภาษาปฏิชิมพิธาตั้งสี่พระจิงมีตีบัวระมวลปีนที่ควรยินหลากเหล่านี้แหกอัศจรรย์เล่นนะพระกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตูนเป็นปิ่นเก้าทิโลกแก่พุ่งใสยายังอยู่ในแก้วกูกันทะกูดีสูตัญญาณมีเป่งปอยได้ยินถ้อยคำจาอันภิกขุมากล่าวทองตีแห่งห้องโรงธรรมพระพุทธองค์คำตูนลำเลิศขุนนาเกิดต
ั้นใจว่ากวนกูไปกล่าวแจงฮือเสียงแห่งสังกากันพระพุทธากึดดังนี้แล้วก็กากัดเกี้ยวจากกันทักุดีดังราชสีตัวอาจยวริยาตลีลาจากกูหาทำแก้วปริงสิหานาดแล้วดาไปอุปมัยนิสัยคือแหกมาใดสัพพัญญูสดิษไปจูบทจ้าเฉพาะหน้าสู่โรงธรรมเพื่อตัดกรรมยินหลากอันเจ้าผีขุแหกจากใครการว่าไปถึงแล้วพระยอดแก้วจินมานก็นั่งเหนือปัลลังกาลพุทธอาจสายตาลวดไปมาปิคุนำนาหนุ่มเทายอมมือใส่เก้าอัจจุรีขาบสามตีดักอยู่บ่อู้ฟู่จะไขกันพระพุทธเจ้าเล็งดูแล้วเจ้าตนเกี่ยวเย้มในใจว่าปริสัตย์ใดไหนเล่าจักงามเต่าพิคุทรงตูนตะรงศิลวิเศษนั่งอยู่เขตโรงธรรมมีหนานำเหลือเล่พอเหลืองแผ่เต็มตามีกายาตั้งจื้อเมื่อมือบ่ยื้อหาภัยบ่จามบ่ไอกล่าวถอยหน้าจิ้นจ้อยมีวานพอผิวพันบ่เศร้าตั้งหนุ่มตึงเทาแหกดูดีจุผู้มีใจจ่องไข่ปุ้นห้องสงสารกันพัจจินามานกึดพอแล้วตูนแก้วจิงเจียนจาว่าภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยเจ้านั่งอยู่เฝ้าโรงธรรมตันจากรรมโอกาสไขถ้อยวาดสังจาหันเรามาจวบใส่ลวดยังไว้บทเจียนจาที่นั่นเจ้าพี่ครูตูนฉลาดจริงอภิวาทตุนสาวพันติภควาคาเดพระพุทธเจ้าผู้ข้าเต้าเจียนจาถึงพญาอันใหญ่แห่งเจ้าที่ไว้สัพพัญญูว่าปุ่นดูดียินหลากจุผู้หากสังกามีปัญหามาใกล้พระแก้ได้จุประการมีสมปานอันมากกว่างไพ่บ่อาจแอ้งเตรียมตันจะเล็ดนาเมื่อนั้นศรัทธาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าจริงต้านเล่ากะถาว่าปัญหาใดเลิศไกลปัญหาใดเกิดใกล้เราแก้ได้ตันใจตัดสงสัยพุทธขาดบทใจมีแต่จากนี้ปางเดียวปางเมื่อเฮาเตียวลูกลาบุญยังไปกาตึงดีปัญหามีมารอดเรารู้สอดตันใจบ่มีภัยเพียบใดตัวลูกใต้เมืองคนกันพระทัสปนกล่าวแล้วลวดหับกะอุบแก้วบทเย็นจาตีนั้นนาเจ้าพี่คุตนฉลาดจริงโอกาสตุนสาว่าอติตะนิตานะปังก่อนผู้ข้าบ่ห่อนเคยฟังจากหลังไปแจ้งพระจุงเส้งติสนาเดเตอัฏโขภะคะวาเหมือนนั้นสัพพัญญูตูนผ่านแผ่วจริงไข่ข้าอุบแก้วเตสนาเกตีสนาวาอัติเตกิระภิกขเวสิกขีพุทธกาเลมายุระวตินากรังวิปุลังอโหสิดังนี้เป็นต้น
ภิกขเวดุราภิกขุสงตุนตะรงศีลวิโรธเจื้อเง่าโคโคตอริยสาหึงเหมือนมาแต่เล่าปางเมื่อพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าสิขีสมปันมีเกศแล้วเกิดมาเป็นพระแก้วโพดโลกายังมีปารามเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองมายุรวตินครพระปูทรตูนภาพดาวชื่อว่าเต้ากิจมณีมีนางติวีแนบข้างมีชื่อแองว่าคันธาวตีมีนาตีแม่น้ำใหญ่หลังไหลเวทไปลานในปาลามีผาใหญ่กว้างมีดอยผาใหญ่ตั้งอยู่ข้างหุ่นเหนือหินผาเจือกองก่อเก้าห้านพอดูงามลำดับตามเก้าจันแลเป็นละลักหลันสุดตาอันว่าเมืองนันนามีความสุขมากปัจจาภัยใต้แหกสุขเจยบานลูกไม้หวานเหลือแหล่เข้าน้ำแพร่เหลือหลายเครื่องครัวขายเต็มกาดดูบ่ขาดยามวันเขาเอากันขึ้นขึ้นล่องล่องเสียงมาร้องเกวียนไกวพ่องก้าไก่พ่องก้าไก่หากเลือกได้ตามใจโจรเวรภัยและอุบาทบ่มาปาดคนเมืองเขานันเนืองจะสู่จุผู้อยู่สุขเจยบานเสนาหารแห่นแห่อยู่เฝ้าแต่หอคำเต้าบุญนำกิจมณีราชตะรงภาษาดวันไวกันกันยาในเวดล้อมแห่นแห่อ้อมเป็นปริวานเต้าผู้บานบ่ขาดยังโตอายังตะลงตะสารธรรมสิบประการหนีจากกรรมบาปกาสุขตัวหน้าตั้งเมืองเต้ายินเครื่องบ่แล้วเหตุบ่มีลูกแก้วใจยิงเต้าขะนิ่งคำเจ้าว่ากูนี่กดเท่าชะลาแม่นมรณามารอดได้ละตอดหอดใจลูกใส่ใจฮะก็บ่ได้ฟูงไปใต้เตียงเครื่องขีย้อนพญาปุรีบ่มีลูกเต่าคนหนุ่มเท่ายิงใจศีลหลายน้อยใหญ่จักสุขไม่เครื่องกาฝูงพญาต่างดาวเตียงมาหนาวเอาเมืองกำแขนแกนแกนเครื่องร้อนไม้จักเกิดไข้ปรากวนกูหาหื้อใดยังลูกไว้สืบเต้นหอใจกันพญากึดใจดังนี้แล้วจึงเรียกนางหนอกแก้วคันธาวดีอ่านปีนตีวีเตรียมอาจมาสู่ห้องราชไปนายแล้วก็ไขกล่าวถอยเกนางนัดน้อยตีวีว่าชมสลีหื้องามเงี้ยนางจุงกึดแผ่ไปมาเรานี่ดาเกดแล้วบ่มีลูกแก้วยิงใจอันจักหมายแต่นๆไว้เป็นแก่นแก่มเมืองปี้ยินเครื่องบ่ขาดใครได้ลูกลักราชสายใจนางจุงไปหวานไว้ฮือซึ่งเตปะไทยไปบนว่าขอลูกตนบุญกว้างไว้สืบสร้างแต่นเมืองเดเตอเมื่อนั้นนางตีวีหนอนเอาขาบไว้เจ้าราชาแล้วก็ลีลาไปสู่ยังที่อยู่หอคำยอมมือตำตั้งเก่าไว้ซึ่งเจ้าอินตาขอพุทธาพุทธีจะใจ
นางน้อมไว้จุวันจุวันจุคืนก็มีหันเล่นนาเอกรัตตายะปนาสาติวียังมีในวันหนึ่งเล่านางนอนเน่าติวีนอนในห้องสลีสยาดบนผาศาสนางเมืองมีกำเครื่องบ่แล้วเหตุลูกแก้วบ่มีมาใจเววาขึ้นลองจริงลุกไปไข่หน้าป่องเบ่งจรพอนครเมืองมิ่งดักเงียบปิ้งเกียหาเจ้าปัจจาภัยน้อยเตียงลับมะม้อยจุคนคนพอเดือนมนบนฟ้าส่องลงหน้าปัทวีนกเก้าผีลำร้องดังกาดังเข้าห้องเป็นกรรมเป็นกรรมพอห่อคำเต้าทิราชใส่วะวาดต่อตาพอไปหาดอยใหญ่งามแต่ใจสามานเก้าห้านคานดูอาจดังจ้างผู้ฉลาดหากฤทธนานางพระยาใจไฟไข่เอวด้วยใหญ่คิรีกันรอยถีคืนนั้นลุ่งสายฟ้าก็ปุ้งควายดีนางทีวีหนอไทยก็ไปขับไว้ผัวควานใครเล่าปันบอกกล่าวเกตันเต้าตามมีก็มีฮันเล่นนาสุราชอันว่าพญากิจจมณีธิราชได้ยินโอกาสติวีเต้าก็ยินดีอนุญาตฮือนางนาดสายใจจากหอใจติดต้องไปแอวห้องคิรีจิงฮือเสนาบดีผู้ใหญ่อันเต้าใส่ไว้ตั้งตาเป่าเสนาจุเหล่าตั้งแม่เจ้าหมู่นางในตั้งไพ่ใต้จุผู้ฮือได้ฮู้จุยิงใจคนใดหมายใครเล่นหกวิ่งเต้นอยู่บนดอยไผใครไปก่อยการละลินละม่วนจุงฮือด่วนมาปันเดเตอที่นั่นเสนาบดีผู้ใหญ่คือเป่าไข้ไปตัวเมืองโยธาเรืองอำมาตย์ตั้งภัยราชคนนายเขาก็มีใจใครไปเล่นมาเป็นสิ้นเป็นสายเต้าบุญภายตูนองค์อาจก็ปานางราชติวีกัญญานีมีบ่น้อยตั้งข้าค่อยเลยโยธาตั้งเสนาไพ่ฟ้าเพราะหน้าอยู่ดอยหลวงคนปันปวงโห่ร้องสนั่นกองปัทวีผงทุลีมืดคุมออกจากคุ้มเตียวพายเสนาในหาดเฮาเห็นเหตุเต้าราชานางกัญญาหนุ่มเนาเหตุเจ้าเตวีถึงคีรีโดยใหญ่จุผู้ก็ไฟเจยบานศีลอาหารโห่ร้องสนั่นกองดงพายคนลำไหลละลื่นก้อยไต่ขึ้นโดยจันยามตาวันบ่ายใจจริงถึงค่ายปลายดอยจาเล็ดนาอันว่าปลายดอยเก้าหานนั้นใส่หากกว้างใหญ่สุดตามีลูกขาใหญ่น้อยยายหยาดถอยดูงามดอกไม้จามสะพรูหากมีอยู่เหลือหลายแม่พึ่งหมายสอดใส่นกน้อยใหญ่สอดแสบต่างนกแลและนกเอียงมีพร้อมเสียงจุภาษาเอากันมารำร้องเสียงมีก้องปุ่นวอนพระผู้ทอนธิราชก็คืออามาตย์โยธาตุกแต่งดาตูบซุ้มคืออยู่กุ้มกันในนานก็มีอันเล่นนา
ขั้นถึงกลางคืนมาไขว้คนน้อยใหญ่ยิงใจก็เอากันพายมาสู่ยังที่อยู่ราชาเขาก็เอากันมาเล่นม่วนเพรีล้วนอือตือพองตบมือพองตีกองเสียงมีก้องคิรีพองไขวาตีก่าวถอยร้องข้าวจ้อยละบำเมืองฮือหายเครื่องสุกเศร้าเกตเต้าเป็นเจ้าสององค์ตัวตั้งโขงดอยใหญ่ตั้งแต่งไว้เป็นปุรีก็มีฮันแหลนนาตัดสมิงคันเนในขณะนั้นยังมีดอกไม้เมืองสวรรค์ตุกเหนือขันสองนาแห่งนางหนอลาเตวีคันทะมีหอมหื่นปุ่นดีจื้นเอาใจหอมตะลบไปตัวห้องคนพอซ่องสังกะส่วนพญาเงาไทยกิบดอกไม้มาจมยื่นปั่นนางอุดมหนอนเอานางก็น้อมเก้ารับเอามาแล้วก็เอามาใส่เกศาหมวดเก้าคันทาเล่าหอมนานใจนางบานจุมจื้นหอมละลื่นพับไปตัวมีใจหนัวดอกไม้นางหน่อไทยลวดลืมคิงก็มีงานแหล่นนาอาทะในกาลนั้นยังมีเทวดาแถมตนหนึ่งบุญกว้างเกยอยู่สร้างติดดอยผาแน่บุญแน่ส่งยู่ไปเกิดอยู่ไปบนตัตติหนแห่งห้องโค้งขิดต้องตาวัดติงสาหึงนานมาบ่อน้อยก็กัดก้อยจากเมืองบนมาเอาปฏิสนกำเนิดในต้องนางผู้ผสืดคันธาวดีที่จอมคิรีเก้าหลันยามไก่ยามไก่สั้นขันซอนสลีบังอ่อนนัดไทยนิมิตได้กำฝันว่ามีดอกจันวิเศษตกมาจากเขตเมืองบนถูกอกตนสะพูกล่าวถ้อยคนหลายหมู่มาจริงจอมนางยิงสะดุ้งสติฟุ้งเววากันสุริยาแจ้งแล้วนางหนอกแก้วติวีก็ไขว่าจีเหล่าเก้าเกตเต้าเจ้าสามิกาส่วนพญาคิดจะมณีธิราชก็หู้ขวาดในใจเต้าจริงไขกล่าวถอยเกตนางนัดน้อยเตวีว่าจักได้ปุตติผู้ประเสริฐงามล้ำเลิศเหลือคนฝูงลิบนภายใต้เตียงจักใดสุขเยยบานบ่อยาจะเล่นนาอาทาโขราชาในกาลนั้นอันว่าพยากิจะมณีธิราชกปาอามาตและศีนาตั้งปัจจาจุภูปิกปอกสู่ปุรีสิบเดือนมีมาไขว้นางนัทไทยเทวีใจบอดีสายสันไข้ไปแอวดอยเก้าลั่นสันเดียวนางตาเขียวนอนเอาก็บอกเล่าไขการแก่พระผู้บานธิราชเต้าก็ปาเอานางนัทสายตาตั้งศีนาข้าใจขึ้นไปสู่ดอยใหญ่คีรีแถมครั้งก็มีอันเล่นนากันว่าไปถึงแล้วที่ยอดแก้วคีรีนางเทวีนาไทยก็พาสูตรได้ลูกพุทธีโฉมชะลีงามดียิ่งย้อยหน้าจื่นจ้อยบัวไข่วันนะใสวาวาดลักษณะอาจกวนอามยาติหลามแห่เฝ้า
ตุกคำเจ้าเจยบานเต้าอุดดมปอดให้หายสุขไม่เจยบานจริงมีราชองค์การปันขาดหืออามาตและศีนาแป่งกีหาปางจอดอยู่บนยอดดอยหลวงก็มีหันและนาตาตูปรังทัดแต่นั้นไปไปนาตุนเจ้าฟ้ากิจมณีก็หือศีนาบดีผู้เฒ่าแอมัดเก้าและหูราเอากันมาจุภูพร้อมหน้าอยู่หลวงหลายหือหมอตวายผู้ฉลาดตั้งสังฆราชเดือนวันตือได้ตั้งสักการาชเดือนวันเพื่อใส่จื้อปั่นลูกเต้าจุ้มหมอเฒ่าหูราจานก็มาบวกลบคูณหารเอาเศษตามไตรเปตเรียนมายอมือสาใส่เก่าไว้ซึ่งเจ้าปุรีว่าพระพุทธีนอนเอามีชื่อว่าเจ้าประธานลีลาปินที่ปึ้งจะแล่นนาตั้งสุดตัวพยาเมื่อได้ยินแล้วก็มีใจผ่องแผ้วยินดีรางวัลมีหลายเลตตาเต้ายื่นแผ่โยปันหือควายกันจุโอกาอันมาอยู่โรงใจเจ้าหอใจกิจจะมณีธิราชกับนางนาฏคันธาวดีอยู่จอมคิรีโดยใหญ่อันนับได้หลายเดือนหลายวันก็ปาการปิกลงสู่ยังที่อยู่ปุรีตะมัดทังภาคาเส้นตูสัทธาอาสัทธาสัพปัญญูตนเป็นครูแก่โลกจักอาภกบาลีบทหลังมีไปแจงพระจริงแจ้งเทศนาว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายนิยายนี้จะกล่าวถึงตันเต้าจิตจะมณีกับเทวีตนองค์อาจลูกรักราชเตรียมตาชื่อว่าประธานลีลาจื่นจ้อยงามยิ่งย้อยใสสรีอยู่คิรีโดยใหญ่เก้าเดือนควายถึงตันพระนักธรรมตนองค์อาจก็คืออามาตและศีนาแต่งดาตั้งไตแต่ดอยใหญ่ถึงเวียงหื้อราบหื้อเปียงสะอาดก้อยอ้อยหยาดใหญ่ๆตุงใจนาบตุงใจตาแต่เต็มไปด้วยจ่อตุงเพื่อนำลูกหน่อไทยลงเมืองโยธาเรืองหัดหาร้องอื่นเป่าสับปันคุณหนึ่งนันสะสาวมาจุดาวอันนาแป่งหุ่นตังมักกาตังไตตังเต้าไทยใครการก็มีงานเล่นนาสุราชาอันว่าพญาตนยศใหญ่กันตั้งไต่บัวระมวลสมเปิงกวนกัดแก้วก็ปาลูกแก้วทีวีตั้งศีนาบดีผู้เฒ่าตั้งอามาตย์เก้าเลยโยธาตั้งนางกัญญาจุภูลงไปสู่ในเมืองลงมาสู่ในเมืองหอคำเรืองวาวาดขึ้นสู่ปราสาทเสวยรมฝุ้งคนจมจื่นยาวโห่ร้องเศร้าตั้งเมืองก็ไม่หันเลยนะตาตูปรังปัฏฐายะแรกแต่นั้นไปไปนะนางโนลาประธานลีลาก็มีอายุวัยขึ้นใหญ่จูนจนปออายุได้16ปีโฉมดีวิราชลักษณะอาจลือจะภัยบ่มาเพียบใด
พับลุ่มใต้เมืองคนดังนางบนฝักฟ้าปัดผักหน้าลงสู่แผ่นดินเหมือนดังคุณอินเป็นเจ้าหลอมหล่อเบาลงมาข่าวนั้นลือจะไปจุดาวไปถึงเต้าจุหัวเวียงใจตั้งก็มีใจกึดสอดใครได้ยอดนางเมืองปันนาการเมืองมาหลายแหล่เขาน้อมแผ่ถวายมาถึงพญาตนป่อเพื่อมาขอเอานางน้อยหน่อพุทธีไปปีนเตวีร่วมข้างไปปีนเจ้าจ้างร่วมหอคำมีมักนะนำขึ้นเก้าดังก้าดังเต้าเจ้าทะลำเล่าแล้วเข้ามาแผ่วจุดานบอกว่าเต้าเมืองใดหากหมายใครใดนางหน่อไทยจุคนคนก็ไม่หันเล่นนาอันทักขูลาจาในกาลนั้นอันว่าพญากิจมณีธิราชสเวยพระศาสตร์หอใจขุนนางในต่างดาวจักมาหนาวขอนางเต้าอือข้างอะอืดหายใจฝืดกายเครื่องว่าขุนนางเมืองต่างดาวอยู่เขตดาวแดนกายเอากันหลังไหลเข้ามาสู่มาขอเอานางกูบ่วางด้วยง่ายกูบอกใครบอกใครย้ายพิจารณาดังนี้ก็บอกอามาตย์แก้วเตรียมใจว่าจุงไปไวอย่าจ้าเรียกสลามาปันมาตุยกันตึงหมู่รีบมาสู่โรงเราบัดนี้เด็ดเตอที่นั่นอามาตย์ผู้เฒ่ารับอาจยาเจ้าเร็วไปตีของใจมีกองดังตัวห้องปุรีว่าพระผู้มีเจ้าจ้างบอกอือจังนานาแป้งเกหาผาศาสตร์ซอยใสสรีตั้งจังตีจังก่อตั้งจังหล่อเล็กข้างจังแป่งตังบอดและจังไม่ือไปหาพระบาทไทยเร็วปันเด็ดเตอร์ที่นั่นสลาตั้งหลายมวลหมู่อันกาอยู่ในเมืองเขานันเนืองไปไว้เร็วปันกันว่าพร้อมแล้วเจียนจ่าดูราตันตั้งหลายเอ่ยมวลหมู่จุงเอากันมาแป่งภาษาดกว้างใสสรีบนคิรีโดยใหญ่ฮือลูกไทยสายตาหิดพญาต่างดาวมาหนองน้าวเอานางกูบ่วางโดยง่ายกูจักย้ายนางไปอยู่บนดอยจาเลนาตั้งใดเตสนามาก็มีด้วยพระกันดังกล่าวมานี่แหละนะนิติตังขิยาสังวันนาวิสิตจะห้องหิดยังนางเก้าหานผูกต้นก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเตสนาเรื่องนางเก้าห้านผูกที่หนึ่งก็จบลงไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้ติดเทศนาไปก็พอจะสรุปใจความย่อๆคือกับพ่อสตาญาติโยมได้รับฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระดังที่พระพุทธเจ้าได้เล่าในอดีตชาติว่ามีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองวัตินครมยุรวัตินครมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าพญากิจมณีพญากิจมณีมีนางตีวีชื่อว่านางคันธวตีตั้งอยู่ในเมืองนี้ตั้งอยู่ข้างดอยเนี่ยดอยนั้นเป็นลั่นเป็นลั่นเป็นจันเป็นจันพอดูงามเพิ่นเฮาว่า
ลักษณะลั่นเก้าจันเนี่ยที่เฮาฮ้องว่าเก้าแฮนได้ชื่อว่าเก้าแฮนเก้าจันเมืองมัทุวัตินครมีความสุขอยู่กันสุขเจยบ้านตั้งพญาก็มีความสุขก็เพราะพญาเจ้าเมืองกิจมณีเป็นผู้มีทศพิรัชธรรมมีประกอบไปโดยธรรม10ประการเป็นลักธรรมของผู้นำแต่พญามีความบัดสบายใจอย่างหนึ่งก็คือบ่มีลูกบ่มีหลานที่จะมาสืบบ้านแตนเมืองเพราะว่าอายุก็เข้าเกมาพอสมควรมีวันหนึ่งนางคันธาวดีไข้ไปแอวปลายดอยปลายดอยเก้าหานนั่นแหละพญาจิงอนุญาตฮือไปพร้อมโดยเสนาอามาตย์พร้อมโดยเสนาอามาตย์ไปมีความสนุกสนานไผมีความจังมีความเล่นอันยังก็ไปเล่นกลางคืนก็มีมหรสพต่างๆนานาสุดแล้วแต่ไผมีความเก่งในด้านใดมีการเล่นหลายอย่างในขณะที่นางเดินไปชมการละเล่นนั้นมีดอกตกลงมาจากเบื้องบนมีดอกตกมาจากบนอากาศนางก็เก็บมาอู้หอมบ่มีไผดอกอย่างอื่นเต้าเตรียมนางก็เก็บมาเน็บหูในขณะนั้นเทวดาอันรักษาโดยเก้าจันทร์เก้าหันก็ได้ส่งวิษณุได้ส่งผู้มีบุญญาบารมีผู้มีบุญญาบารมีผู้ผาเสดเข้ามาปฏิสนธิในท้องนางพอดีหลังจากที่นางได้ทรงได้ตัดเปิ้นฮ้องว่าได้เอาดอกนั้นมาเน็บหูนางเทวดาก็เข้ามาปฏิสนธินางที่นางขอนางไหว อยู่ถึงวันถึงคืนน่ะว่าขอได้ลูกบุตรีปุตตาเมื่อพญากิจมณีได้หู้ว่านางเริ่มมีครรภ์ก็ได้สั่งคือนางปิกเข้าบ้านเข้าเมืองสั่งคือนางรักษาตัวรักษาตนคือดีเนอะจนครบ10เดือนเมื่อนางมีต้องครบ10เดือนนางก็ใครนางก็ดีจะคลอดนางก็ลบเล่าอยากไปบนดอยแฮมะอยากไปบนดอยอยากบนดอยเก้าหันพร้อมโดยเสนาอามาตย์จึงได้พร้อมใจกันปาเอานางคันธวัตีไปยังดอยเก้าจันทร์เก้าหันเมื่อไปถึงบ่เหมือนบ่นานเท่าใดนางก็พาสูตรลูกออกมาเป็นแม่หญิงเอ่ยต่อมาจึงฮือโหนโหรามาบวกลบคูณหารเอาเลขเศษมาเป็นที่ตั้งผลสุดท้ายตั้งชื่อว่านางปทานลีลาเมื่อนางปทานลีลาได้เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยนางอามเป็นแม่ก็ได้ปิกยังบ้านยังเมืองสั่งฮือแปลงเกหาภาษาฮือเป็นที่อยู่หลังจากนั้นก็แปลงภาษาเก้าแปลงภาษาอยู่บนดอยแห่งกำหนึ่งแปลงภาษาบนดอยเก้าจันทร์ที่เก้าหลังจากนั้นตั้นพญากิจมณีก็สั่งฮือมูเสนาอามาตกแต่งแปลงยังถนนหนทางที่ไหนบ่หลับบ่เรียบบ่เพียงประดับประดาด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยจอดตุงเสร็จเรียบร้อยก็ได้นำเอานางคันธวดีพร้อมด้วยลูกอันชื่อว่าปทานลีลาหลังจากที่ประสูติบนดอยมีกำลีกำลังเรียบร้อยปิกเข้าสู่ในเมืองอยู่ต่อมาหลายขวบหลายปีจนนางปทานลีลามีอายุย่างเข้าถึง16ปี
ผ่านไป10 กว่าปีนางมีรูปชมพรรณวรรณะอันสะอาดมดใสรูปชมพรรณวรรณะอันงดงามบ่มีภัยเหมือนข่าวความงดงามของนางประธานลีลาลำลือไปถึงต่างเมืองต่างบ้านต่างเมืองหัวเมืองต่างๆที่เป็นหนุ่มโสดอยู่ต่างคนก็ต่างใครใดนางประธานลีลาเปิ้นเล่าลือกันว่าบ่มีภัยเหมือนงดงามต่างหัวเมืองต่างๆก็ส่งทูตมาเจรจามาสู่ขอเพื่อจะได้เอานางประธานลีลาไปเป็นมเหสีของบ้านของเมืองสุดท้ายเจ้ากิจมณีผู้เป็นโป้ก็ได้สั่งฮื้อมูทูตต่างๆว่ายังบ่เตื้อลูกข้ายังหนุ่มยังน้อยอยู่ยังมีอายุแค่10 กว่าปียังบ่อนุญาตให้ไผเตื้อคิดว่าลูกยังหนุ่มยังน้อยยังบ่สมควรที่จะไปของบ้านของเมืองไปเป็นกู้ของสุดท้ายก็ได้ส่งหื้อนางไปอยู่ป่ายดอยล่ะไปอยู่ป่ายดอยอาจจะเป็นที่อยู่ปลอดภัยหน่อยแปลงภาษาหื้อนางอยู่หื้อมาอยู่บนชั้นที่9พญาบอกว่าเมื่อหนุ่มโสดต่างบ้านต่างเมืองที่ไหนก็ตามนี่ละจะเป็นภัยก็ตามถ้าอยากจะได้นางประธานลีลาที่อยู่บนดอยเก้าจันต้องผ่านการตอบปัญหาถึงเก้าจันถึงเก้าจันถึงจะไปถึงจันที่เก้าต้องตอบปัญหาพญากิจมณีเพื่อต้องการผู้มีสติปัญญาต้องการผู้มีบุญญาปารมีเท่านั้นที่จะไปถึงยังนางประธานดีลาถ้าผู้ใดมีตอบปัญหามีสติปัญญามีบุญญาปารมีตอบปัญหาถึง9ข้อ9จันถึงจะได้นางประธานลีลาไปครอบครองพระธรรมติสนาเรื่องนางเก้าหันก็จบลงเพียงแค่นี้บอกสัตยาธิโยมทั้งหลายในตอนที่1ก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมติสนาเรื่องนางเก้าหันตอนต่อไปสำหรับเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่081-289-8992 081-289-8992ได้ฟังพระธรรมติสนาเรื่องนางเก้าหันไปก็เป็นคติเตือนว่าคนมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะ อยู่ของเรือนที่จะประกอบกิจการของเรือนไปอยู่รอดปลอดภัยดังพญากิจมณีต้องการเจริญพรครับพระสาครับท่านโอ้เจริญปอนพ่อบุญธรรมเนาะครับผมชัดเจนดีครับชัดเจนที่เวียงป่าเป้าครับขอบคุณเนอพ่อบุญธรรมเนอครับครับไว้สาครับบุญขอบคุณบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนอย่าไปสาเจ้าถ้าพ่อครูเสียงนี้เป็นเสียงแม่หลวงสายฝนจันกุลนะบ้านหนองผาขาวฟังชัดเจนฮะแต่การทำงานโทรศัพท์ได้ยินก็ดีแล้วก็วิทยุไม่ได้ยินนั่นเนี่ยวันที่วิทยุไม่ได้ยินกะเจ้าวิทยุไหนวิทยุห้อยต่องซักอ๋อห้อยต่องซักไม่ได้ยินแต่ทุ่งบ้านทุ่งยังดีดีอยู่ทุ่งมันปิดวิทยุน้อยมันไหลมันคล้ายปลาทุ่งนั่นกะอ๋อตั้งนี้ได้ยินอยู่บ้านทุ่งเรดิโอ
จ้าโอ้ขอบคุณแม่หลวงเนอะบุญรักษาเออได้บุญรักษาได้ฟังหลายช่องทางเจริญปอนว่าแฉเจ้าท่านนะครูโอ้เสียงนี้เป็นเสียงแม่อุ้ยนี่แม่เจ้าแม่อุ้ยยังอ๋อแม่หลงแม่อุ้ยหลงบ้านเจ้าอายุ90โอ้90แล้วเนาะเจ้าบ้านยังก็แม่อุ้ยหลงบ้านบวกบ้านบวกลีเจ้าบ้านบวกลีตำบลยังก็ตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดลำพูนโอ้ตำบลดงดำองดำฟังชัดเจนดีเนาะที่ลีเนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่อุ้ยเนอเจ้าทำสมวนมาเนาะโอ้ฟังไปเลยเลยเนอเจ้าเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่อุ้ยหลงบ้านบุกลีเจริญปอนบุญรักษาอยู่ที่ไหนก็ได้ยินแต่วันนี้ห้วยตองซักโกสถานีมีความขัดข้องทางสายใต้นี้ก็มาได้ยินมาได้ฟังชัดเจนทางบ้านฮงก็ฟังทางลีคงได้ยินอยู่ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาที่เปิดเครื่องรับฟังวันนี้วันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567ตรงกับเดือน6ตรงกับเดือน8เดือน8ออก6ค่ำอีกี้มาได้รายงานว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13เดือนพฤษภาคมขึ้น6ค่ำเดือน8โดยเฉพาะงานประเพณีส่งน้ำพระเจดีย์ของวัดทรายมูลก็ตรงกับเดือน8ปิงเดือน8ปิงเดือน8ปิงก็มีหลายที่วัดพระธาตุดอยน้อยดอยหล่อก็วันเดือน8ปิงวัดพระธาตุหริพุนชัยละปูนก็เดือน8ปิงดังนั้นภายใกล้ที่ไหนก็ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีส่งน้ำพระเจดีย์โดยเฉพาะที่วัดไซมูลก็เริ่มพิธีทางศาสนาก็9โมงปลายพิธีสืบชะตาบ้านสิบเจตตาวัดวาอารามสิบเจตตาบ้านสิบเจตตาจองพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สิบเจตตาเวลา11โมงพัดถวายพัดทหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรนอกจากนั้นก็เลี้ยงเข้าป่าอาหารแก่ศรัทธาประชาชนก็เป็นเซตพิธีไปว่างๆหรือใกล้ๆก็ขอน้อมเชิญชวนเลยในวันเดือน8เป็งตรงกับวันที่22พฤษภาคมเจริญปอนไปสาจ้านะพระครูโทรมาจากบ้านโบกห้าตำบลนครเจดีย์แม่ไข่แก้ววงคำเจ้าโอ้ฟังชัดเจนเนี่ยมาไข่แก้วนอเจนดีเจ้าฟังแม่ไข่แก้วน้าโทรเมื่อกำลังใจเนอขอบคุณขอบคุณมากมากเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขสาธุสาธุเจ้าเลื่อนปอนแม่ไข่เกี้ยวบันบวกก็ห้าแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจโทรมาแจ้งผลการรับฟังฟังแล้วเป็นอย่างไรฟังแล้วได้สาระได้ข้อเตือนสติก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาเจริญปอนนักสารเจ้าอาจารย์โทรมาจากไหนแม่โทรมาจากบ้านสัญญาณลำปางเจ้าโอ้ลำปางมาวันนี้มาสายแรกลำปางก็ฟังชัดเจนอยู่นอเท่าชัดเจนเท่าชัดเจนบุญญาวาสนะเออไม่แน่มีที่สถานีอยู่ที่วัดบุญยวาทวิหารขอบคุณเนอะแม่เนอะเจ้าไม่ต้องฟังเสียเกียรติแต่มันบอกไปได้โทรเออเป็นยังเมื่อไหร่ก็โทรให้ครั้งหนึ่งเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าเจริญปอนเจ้าโอ้ขอบคุณเนอะบุญรักษาเนอะแม่อุ้ยเนอะอยู่ดีมีสุข
อาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรจะขอนำรายการนี้จากไปก่อนเนอะก็พบกันในวันโอกาสหน้าวันนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อแม่อัมพรโลหะที่ทักมาทางเฟซปัสสันโนจากบนดอยสุเทพท่านประเสริฐปัสสันโนแม่จิรพันธ์โมโป้ทำหน้าที่ดีที่สุดมาจากแม่เจมแม่อัมพรพรธนาไตรหรือหัดวงสถานอยู่ปักลองหลายปิงแม่เดินเพนทิมวางพ่อประเสริฐเยาวยำแม่สายฝนจันกุณะแม่สลินทิพย์บุญเลิศที่ทักทายมาทางเฟซทางไลน์ขอขอบคุณและอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลแก่ทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำก็ขอได้น้อมนำย้อนมาปกปักรักษาเราท่านทั้งหลายให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภาละมีจกมีลาภหิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดๆอันเป็นไปในทางชอบธรรมขอโสมดังกำกึดกำพาธนาของมูลราชธาจุเยื่องจุปการนั่นจุงจักมีอายุวันโนสุขังวันไหนกายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชา